ื่องจากประเทศไทยเนี้ยเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างที่ทราบมาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันไม่จำเป็นต้องเรียนสูงก็ได้เพราะฉันก็สามารถทำได้ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแล้วไม่ต้องจบในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้นะแต่ผมอยากให้มองอีกมุมนึงเลยว่าคุณอย่าลืมว่าเราปลูกข้าวมาตั้งนานเนี่ยผลผลิตเราไม่ได้ต่อไร่เราไม่สูงขึ้นเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับระบบที่เราเคยปลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาปฏิวัติเลยนะครับว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเราเนี่ยค่ะนะครับถ้ามีคนที่มีพื้นฐานม.4 ม.5 ม.6 เจ๋งๆเนี่ยเราได้เข้ามาปฏิวัติเรื่องเกษตรนะคุณคือคนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตลอดระยะการเดินทางที่ผ่านมาจากการที่อุ๋ยได้มีโอกาสสัมผัสและเดินทางไปในหลายๆจังหวัดของประเทศทำให้อุ๋ยสังเกตเห็นว่าประเทศไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเลยค่ะนั่นก็คือวิถีชีวิตของการเป็นเมืองเกษตรกรรมค่ะและในวันนี้อุ๋ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมคงพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าอุ๋ยอยู่ที่จังหวัดอะไรถูกต้องแล้วล่ะค่ะที่อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยในวันนี้ก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกติดปากกันว่าโคราชนั่นเองค่ะนครราชสีมาและจังหวัดต่างๆทางแถบภาคอีสานของไทยเมื่ออดีตเกิดปัญหาดินเค็มขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแคลนน้ำมากที่สุดเนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้รวมทั้งมีการบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยและการเพาะปลูกอย่างผิดวิธีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันค่ะพื้นที่ทางภาคอีสานได้รับการฟื้นฟูและช่วยเหลือด้านการเกษตรกรรมจากงานวิจัยของหน่วยงานโครงการต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้ความรู้กับชาวนาและเกษตรกรผู้เพาะปลูกทำให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาปรับปรุงจนตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานที่เคยแห้งแล้งได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและพร้อมสำหรับการเพาะปลูกพืชจนทำให้อุ๋ยและคุณผู้ชมเนี่ยต้องแปลกใจกันเลยค่ะงานเกษตรงานหนึ่งงานเกษตรที่อุ๋ยพูดถึงนี้ก็คืองานเกษตรสุรานารี55โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยแนวคิดของงานก็คือฟาร์มแสนสุขณฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเพื่อเผยแพร่กิจกรรมวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจนอกจากผลงานวิจัยแล้วยังมีผลิตผลทางการเกษตรทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายจากสมุนไพรเดี๋ยวอุ๋ยจะพาไปเที่ยวชมให้ทั่วงานกันเลยค่ะคนไทยนี่เลิกชอบออกหรือว่าปลูกอะไรแล้วหน้าตามจะออกมายังไงเรามันเหมือนมันฝังอยู่ในตัวของคนไทยอยู่แล้วล่ะถ้าปลูกอะไรขึ้นมาทั้งที่บางคนไม่เคยทำแต่พอทำไปแป๊บเดียวมันก็จะเข้าเลยมันเหมือนเป็นสายเลือดอยู่หรือบางคนยังไม่เคยทำแต่พอทำแป๊บเดียวก็จะพัฒนาตัวเองได้สนใจในการหารายได้เกี่ยวกับไก่แต่จะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่า
เราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้เงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลื่นคลื่นสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความกรุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตนไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมก.จากช่วงที่แล้วที่อุ๋ยได้บอกไปว่าอุ๋ยได้มีโอกาสมาร่วมงานเกษตรสุรนารีซึ่งเป็นการแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจค่ะและตอนนี้อุ๋ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเทคโนโลยีสุรนารีอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปชมผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและเกษตรกรโดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเอาผลงานวิจัยมาจัดแสดงในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายผู้ที่มางานนี้จะได้ทั้งความรู้และจับจ่ายผลผลิตทางการเกษตรสดๆอร่อยๆกลับไปทานด้วยล่ะค่ะอุ๋ยได้มีโอกาสพูดคุยกับดร.อารักษ์ธีระอัมพลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและท่านยังได้พาอุ๋ยเที่ยวชมงานเกษตรในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระได้จัดงานขึ้นงานนี้คืองานอะไรนะคะงานนี้เราเรียกว่างานเกษตรสุรนารี55นะครับทีมงานคือยังไงอะคะทีมงานปีนี้เน้นคำว่า Happy Farm นั่นก็คือคำว่าฟาร์มแสนสุขนะครับโดยที่เราใช้สโลแกนนี้เพราะว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยเขามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่คืออยากจะมามารีแลกซ์นะฮะมาตักตวงความรู้แต่ว่าบางครั้งมันหนักเกินไปที่เราจะถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปในลักษณะของตัวหนังสือใช่ไหมครับตัวบอร์ดนะเราเลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราลองเปลี่ยนเป็นลักษณะของเหมือนมาเที่ยวมาเก็บเกี่ยวความรู้นะครับนั่นก็คือเราเลยเน้นว่าทีมงานคือควรจะเป็นอะไรที่มันดูแล้วเพลิดเพลินจะโล่งใจนะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่มันได้เดินขณะเดียวกันแน่นอนเราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะแทรกเอาเรื่องความรู้เนี่ยใส่เข้าไปในตรงนั้นด้วยครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของทีมงานเรานำผลของการวิจัยที่เราทำมาสู่เกษตรยังไงบ้างอะคะครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเราเนี่ยมีสำนักวิชาเรียกว่าเทคโนโลยีการเกษตรนะครับภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกๆแห่งจะคล้ายกันนั่นก็คือเรื่องของการเปิดรับนักศึกษาผลิตนักศึกษานี่ออกมาเป็นบัณฑิตที่เป็นมีคุณภาพให้กับสังคมภารกิจที่สองคือเรื่องงานวิจัยนะงานวิจัยนี้จะสำคัญมากเพราะพอทำงานวิจัยปั๊บนั่นก็คือจะมีองค์ความรู้เกิดขึ้นมาไม่ว่าองค์ความรู้นั้นจะเกิดจากการตอบโจทย์ชาวบ้านนะครับอย่างเช่นโคราชเรานี่เป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองมันสำปะหลังนะฮะเราปลูกมันสำปะหลังเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะมาจากชุมชนนะครับนั่นคือโจทย์วิจัยที่เราจะต้องเอามาฟูมฟักมันแล้วก็ใช้องค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีใช้ห้องปฏิบัติการขณะเดียวกันก็จะบูรณาการไปกับเรื่องการเรียนการสอนนะนั่นก็คือเด็กระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็จะได้ทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้โจทย์มาแล้วก็ตอบโจทย์เมื่อได้โจทย์แล้วนะครับเราก็จะนำเอาผลงานที่ได้เนี่ยไปจากหิ้งไปสู่ห้างจะย่อยยังไงให้มันง่ายต่อเกษตรกรงานวิจัยหลายๆอย่างบางครั้งมันอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยมันไม่สามารถที่จะย่อยถึงชาวบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทนึงที่สำคัญของเราคือการบริการวิชาการนั่นก็คือการจัดนิทรรศการการเผยแพร่
องค์ความรู้นะครับอย่างเช่นงานนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เราจะสร้างบรรยากาศสร้างองค์ความรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้วิจัยมานะแล้วเรากำลังจะไปถึงท่านนะครับการที่จะย่อยตรงนี้ได้แน่นอนคุณจะต้องมาถ่ายทอดหรือเราเรียกว่าต้องมา incubation unit ก็คือจะต้องฟูมปักเทคโนโลยีนี้แล้วจะต้องเอาจากหิ่งนี้ไปสู่ห้างให้ได้ทางด้านการเกษตรแน่นอนก็จะมีตั้งหลายส่วนไม่ว่าเป็นทางปศุสัตว์ทางพืชนะครับแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้แล้วเนี่ยไปสู่ชุมชนนะครับโดยที่เราหวังผลสุดท้ายนั่นก็คือตัวชุมชนไม่ว่าชุมชนนั้นจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการนะครับหลายท่านอยากจะทำสวนองุ่นนะฮะแน่นอนคุณจะลงทุนยังไงดีจะต้องระวังอะไรจะต้องเริ่มปลูกยังไงจะเขียนแผนธุรกิจยังไงนะครับแล้วจะมีปัญหาอะไรยังไงในเชิงการปฏิบัติการตลาดจะเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้เป็นโจทย์ทั้งนั้นเลยครับที่มหาลัยได้เข้าไปมีบทบาทเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาผลงานวิจัยที่ได้เนี่ยนะครับมาย่อยแล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปสู่ชุมชนนะเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันคืองานวันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราย่อยมาแล้วจากงานวิจัยเพื่อคืนสู่เกษตรกรเพื่อคืนสู่ประชาชนที่อย่างง่ายใช่ไหมคะจะได้เข้าใจอย่างง่ายใช่ไหมคะแล้วภายในงานนี้จะมีอะไรบ้างอะคะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่เกริ่นนำเมื่อกี้เช่นเรื่องของทางด้านงานปศุสัตว์เรามีโครงการไก่พื้นเมืองโคราชนะครับซึ่งเกิดจากการพัฒนาพันธุ์พัฒนาพันธุ์ให้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่านี่ทำยังไงเกษตรกรจะได้เลี้ยงไก่นะฮะที่โตเร็วเหมือนไก่พันธุ์อันนี้คือไก่ที่บอกว่ามาเอาสายพันธุ์เขามาผสมกันใช่ไหมคะครับไก่เนื้อโคราชนะที่เราทำพันธุ์ของเราขึ้นมาเองอันนี้คือไก่โคราชอย่างเงี้ยคะครับนี่คือไก่โคราชจะเป็นลักษณะไหนอันนี้เราเลี้ยงเป็นไก่เนื้อและนี่คือแม่พันธุ์มทส.นะชื่อย่อมหาลัยอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ผสมกับพ่อพันธุ์เดินทางขาวนี่เป็นไก่บ้านพื้นเมืองเรานะพัฒนามาโดยกรมของกรมปศุสัตว์พอผสมกันเนี่ยเราจะได้ลูกไก่เนื้อที่มีคุณสมบัติคือโตเร็วกว่าไก่บ้านแต่ว่ารสชาติเหมือนไก่บ้านเดี๋ยวอุ๋ยจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะไก่เนื้อโคราชได้มาจากการเอาไก่บ้านหรือไก่เหลืองหางขาวซึ่งจะมีเนื้ออร่อยแต่ว่าโตช้ามาผสมกับไก่เนื้อมทส .101 ซึ่งไก่พันนี้ก็จะโตง่ายเนื้อเยอะทำให้ได้ไก่โคราชที่เนื้อเยอะกว่าไก่บ้านปกติค่ะตอนนี้พอมหาลัยทำพันธุ์นะทำพันธุ์ได้เนี่ยเราก็จะต้องตอบโจทย์ก็คือต้องสู่อาชีพของเกษตรกรอย่างตอนนี้เราบอกเราเป็นไก่เนื้อโคราชที่มหาวิทยาลัยทำพันธุ์ตอนนี้ไก่เนื้อโคราชถ้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงตอนนี้เขาก็มีไก่ย่างสัตว์เลี้ยงนะเขาก็จะเริ่มทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเขาเนื้อมันจะเยอะใช่ไหมคะเนื้อจะเยอะกว่าไก่บ้านธรรมดาอ่ะมีน้ำจิ้มเนื้อมันจะแน่นครับเนื้อมันจะแน่นเพราะราคามันก็จะดีกว่าอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เรานำเอาผลงานวิจัยนะซึ่งเกิดจากนักศึกษาเบียร์โฮวีเอกอาจารย์ที่พัฒนากันขึ้นมานะรุ่นต่อรุ่นแล้วก็นำไปสู่ชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลไกที่ค่อนข้างยากมากที่เราจะไปพูดจาภาษาเดียวกันกับตัวชุมชนนะเพราะบางครั้งคุณจบ PhD มาจบเบียร์เอกมาภาษาจะเป็นวิชาการหมดเลยนะจะทำยังไงให้มันไปถึงชาวบ้านได้อันนี้คือโจทย์ที่มหาลัยหลายๆที่ต้องเริ่มปรับบทบาทตัวเองมูลเหตุหนึ่งมันก็คือได้ตั้งแต่โจทย์จากชาวบ้านเองหรืออย่างตัวเราเองที่เป็นนักวิจัยหรืออย่างพวกเรากันเองเนี่ยนะครับไปทานไก่แล้วเรารู้สึกว่าไอ้ไก่นี้มันไม่อร่อยเลยแต่เราจะทำยังไงให้มันพัฒนาขึ้นมันมีชาวมีชาวบ้านมาแบบอยากได้อย่างนี้ด้วยไหมคะมีไหมคะใช่เลยนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยว่าถ้าเกิดเขาใคร่ที่จะเลี้ยงไก่พันธุ์เหมือนเดิมเนี่ยคุณก็เลี้ยงไปคุณก็บอกว่าเอ๊ะตลาดของไก่พันธุ์ขายได้ราคาจะไม่ดีเท่ากับไก่บ้านแต่พอจะให้เกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านเกษตรกรก็บอกมันโตช้าอาจารย์มันเลี้ยงตั้งนานได้เนื้อแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีโจทย์พอสมควรที่เราเห็นร่วมกันยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และนำมาเป็นอาชีพเสริมได้อีกติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลึกครื้นสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเ
ื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความกรุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตนธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้ครับให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปจากช่วงที่แล้วที่อุ๋ยได้บอกไว้ถึงผลงานวิจัยที่สามารถนำมาสร้างอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกได้นั่นก็คือการเลี้ยงไส้เดือนดินแต่ว่าจะสร้างรายได้ให้ยังไงนั้นตามอุ๋ยไปชมกันเลยค่ะคุณต้าเอาไส้เดือนมาทำอะไรคะก็ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะจะมี 2,000 ค่ะจากที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ย 4,000 ค่ะแต่พันที่นำมาแสดงในวันนี้ก็จะมีพันไส้เดือนแอฟริกันไนท์โคเรอร์อันนี้เป็นไส้เดือนพันธุ์ที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพนะคะเขาผลิตปุ๋ยออกมาได้ใช่ค่ะส่วนอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ขี้ตาแร่อันนี้จุดประสงค์เนี่ยเราเลี้ยงเพื่อกำจัดขยะค่ะขยะในครัวเรือนนะคะทีนี้อย่างตัวนี้เนี่ยสายพันธุ์แอฟริกันไนท์โคเรอร์เนี่ยเราจะเลี้ยงในขี้วัวนมนะคะโดยไม่ต้องให้อาหารเลยก็ได้แล้วมันก็จะผลิตเป็นปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยแล้วเราก็เอาไปปลูกต้นไม้หรือเอาไปทำน้ำหมักอีกทีนึงก็ได้นะคะส่วนตัวนั้นก็คืออย่างที่ว่านะคะว่ากำจัดขยะมูลฝอยในบ้านนะคะอย่างเช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานแล้วค่ะซึ่งการเลี้ยงเนี่ยนะคะมันจะเลี้ยงได้หลายวิธีแต่วิธีนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบกะละมังได้ค่ะนะคะคือเราก็เอาขี้วัวเนี่ยไปแช่น้ำนะคะ24ชั่วโมง3วันแล้วเราก็มาใส่กระมังะนะคะแล้วเราก็เอาตัวมาปล่อยพอมาปล่อยเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้เขากินขี้วัวเนี่ยค่ะเป็นอาหารแล้วก็ขี้วัวนี่ก็เป็นที่อยู่ของเขาด้วยใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะเขาก็จะเป็นปุ๋ยหมดอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบคอนโดค่ะใช้ลิ้นชักที่เราเห็นทั่วไปนะคะมาเจาะรูสมมติว่ามี5ลิ้นชักเราก็จะเจาะรู4ลิ้นชักข้างล่างล่างก็จะไว้เป็นน้ำน้ำที่เป็นน้ำหมักของเขาค่ะเกิดจากการขับถ่ายอันนี้ก็คือน้ำที่เขากินผักเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นน้ำของผักที่หมักมาแล้วแล้วก็น้ำจากเมือกของเขาแล้วก็น้ำจากการขับถ่ายของเขาซึ่งในนี้นะคะเขาไปได้วิเคราะห์แล้วว่ามีจุลินทรีย์ถึง300กว่าชนิดต้องรุดดูแลในส่วนของสัตว์พืชใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เมืองโคราชนะครับก็เป็นเมืองมันสำปะหลังครับเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและตอนนี้มันสำปะหลังที่มีความสำคัญขึ้นมาเพราะว่าเป็นพืชพลังงานนะครับที่จะไปทดแทนน้ำมันนะซึ่งกำลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีการปลูกมันสำปะหลังมากขึ้นแต่เมื่อปีประมาณ51เนี่ยครับเราก็พบว่ามีเพลี้ยแป้งระบาดขึ้นมาเพลี้ยแป้งเดิมมีอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่รุนแรงตอนหลังจึงมาพบว่ามันไม่ใช่เพลี้ยแป้งที่มีอยู่เดิมไม่ใช่ชนิดเดิมไม่ใช่ชนิดเดิมนำเข้ามาเป็นติดมาจากไหนติดมาจากไหนไม่ทราบนะครับติดมาง่ายๆนะเดี๋ยวจะมองเห็นเลยบ้านเกิดอยู่ที่โน่นครับอเมริกาใต้เพลี้ยแป้งชนิดนี้เขาเรียกเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูเราผลิตเพลี้ยแป้งบนฟักทองนะครับเพื่อให้แตนเดียนนะครับมาอยู่มาทำลายมาอยู่บนเพลี้ยแป้งนี้เยอะๆเราก็จะได้แตนเดียนเยอะแยะเลยนะครับนะเพื่อเอาไปทำลายเพี้ยแป้งเอาไปปล่อยในแปลงที่มีเพี้ยแป้งนะครับมันก็จะเข้าไปทำลายเพี้ยแป้งอยู่ที่ไหนมันตามหาได้หมดเพราะมันมีปีกแล้วเขาก็จะมีนะสัมผัสที่เขาจะไปหาเจอเพราะว่าข้อดีของตัวเบียนก็คือนะถ้าหาเหยื่อไม่เจอตัวเองก็ตายครับนี่คือองค์ความรู้ที่บางครั้งเรามองข้ามไปใช่ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยแม้แต่เด็กระดับอนุบาลก็เริ่มรู้จักแล้วนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไฮโดรโปนิกส์ในเรื่องของการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินเดิมทีเดียวเราคิดว่าโอ้มันเลิศหรูมากเลยนะผักนี้มันจะต้องใช้องค์ความรู้เยอะนะหลังๆมา
างทีเด็กประถมเด็กมัธยมมาดูก็สามารถเรียนรู้เกิดความอยากเรียนอันนั้นก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ถ้าเรามีแลบลักษณะอย่างนี้เด็กก็จะเห็นของจริงแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปน่ะมันจับต้องได้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากประเทศไทยเนี้ยเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างที่ทราบมาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันไม่จำเป็นต้องเรียนสูงก็ได้เพราะฉันก็สามารถทำได้ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไม่ต้องจบในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้นะฮะแต่ผมอยากให้มองอีกมุมนึงเลยว่าคุณอย่าลืมว่าเราปลูกข้าวมาตั้งนานเนี่ยผลผลิตเราไม่ได้ต่อไร่เราไม่สูงขึ้นเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับระบบที่เราเคยปลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาปฏิวัติเลยนะครับว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเราเนี่ยนะครับถ้ามีคนที่มีพื้นฐานม.4 ม.5 ม.6เจ๋งๆเนี่ยเราได้เข้ามาปฏิวัติเรื่องเกษตรนะคุณคือคนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะบ้านเราได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิประเทศอยู่แล้วว่าเป็นสุวรรณภูมิเป็นแหล่งข้าวแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะถ้าคุณเข้ามาแล้วก็ติดอาวุธมันดูซิว่าปัญหาที่พ่อแม่เจอคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วคุณเรียนสูงขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็นำมาองค์ความรู้ที่พ่อแม่เคยมีมานะครับอาจจะมีปราชญ์ชาวบ้านนะถ้าเราได้ยินบ่อยๆเขามีองค์ความรู้นะแต่ว่าหลายครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่คุณปรับเอาตรงนี้นิดเอาวิชาการที่เรียนในหลักวิชาการมาปรับใช้นะมาจูนเจอกันนะครับมันก็จะเกิดแนวความคิดเราก็จะเกิดลักษณะของการบูรณาการวิชาการนะครับแล้วก็จะเป็นอาชีพที่ผมมั่นใจว่ามันยั่งยืนเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมดีๆที่รายการตะลุย10ทิศได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ซึ่งจากการที่อุ๋ยได้มาเมืองย่าโมและร่วมพูดคุยกับอาจารย์อารักษ์ในครั้งนี้ก็ทำให้อุ๋ยได้มุมมองดีๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมว่าถ้าเราปลูกฝังและก็สร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานรักถิ่นฐานบ้านเกิดรักในอาชีพเกษตรกรรมและได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาก็จะทำให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนเพราะยังไงเมืองไทยก็ยังคงเป็นเมืองเกษตรกรรมจริงไหมคะ